ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันนะคะกับวันนี้ตอนอวสานแล้วค่ะของนวนิยายกระท่อมน้อยของลุงทอมมาถึงตอนที่32ตอนที่หลายๆท่านรอคอยนะคะว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรชะตาชีวิตของทาสแต่ละคนจะดำเนินไปแบบไหนผลงานของแฮร์รี่ บีเชอร์สโตนะคะเป็นนวนิยายเรื่องสำคัญที่มีผลทางความคิดต่อคนอเมริกันในยุคนั้นแล้วก็นำไปสู่การเกิดสงครามกลางเมืองการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเหนือที่ต้องการให้เลิกล้มระบบทาสกับฝ่ายใต้ที่ต้องการรักษาระบบทาสเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ของตนเพราะว่าฝ่ายเหนือนั้นทำอุตสาหกรรมมากกว่าในขณะที่ฝ่ายใต้ยังคงทำการเกษตรและก็ต้องการแรงงานเกิดเป็นสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในสมัยของประธานาธิบดีคนที่16อับราฮัมลิงคอล์นนะคะและหลังจากนั้นระบบทาสก็ได้รับการยกเลิกเป็นอันสิ้นสุดระบบทาสที่โหดร้ายทารุณเป็นอิสรภาพที่ทุกคนใฝ่หาค่ะในวรรณยายเรื่องนี้อย่างที่ได้บอกไปนะคะขายดิบขายดีมากในศตวรรษที่19และก็น่าประหลาดใจนะคะเขียนได้อย่างสมจริงสมจังแล้วก็มีพลังอย่างเหลือล้นแม้ว่าผู้เขียนไม่ใช่ทาสค่ะเป็นสุภาพสตรีผิวขาวแฮร์รีท บีเชอร์สโตเป็นคุณแม่ลูก9ผู้ที่อินแล้วก็เห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของพวกทาสที่เธอได้รับรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะเขียนเรื่องนี้และตัวหนังสือของเธอก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าไปกระทบใจผู้คนจำนวนมากมายหนังสือเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทยโดยอสนิทวงศ์ค่ะจัดพิมพ์ครั้งล่าสุดในรูปของหนังสือปกแข็งมีความหนาร่วม600หน้านะคะของสำนักพิมพ์ทับหนังสือตีพิมพ์เมื่อสิงหาคม2559ครั้งล่าสุดคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะไปตามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวแคสซี่แกล้งทำเป็นผีหลอกหลอนทุกคนในบ้านและที่สำคัญหลอกหลอนลีกรีจนกระทั่งเขาหวาดกลัวแทบจะเป็นบ้าตายลีกรีเป็นคนที่มีแผลเป็นคนที่โหดร้ายคนที่โหดร้ายคนที่ทำเวรทำกรรมกับคนอื่นเอาไว้มากก็จะเป็นคนที่หวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงในการที่คนอื่นจะกลับมาทำอะไรเขาลีกรีเครียดดื่มจัดจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ล้มป่วยมีอาการเพ้อไม่ได้สติแคสซี่ทำเป็นผีมาหลอกลีกรีทุกวันทำเป็นผีแม่ของเขามาหลอกหลอนเขาจนวันหนึ่งลีกรีก็สิ้นใจตายอย่างทุกข์ทรมานขณะเดียวกันค่ะแคสซี่ก็พาเอมิลีนหนีออกมาจากบ้านเธอปลอมตัวเป็นผู้ดีชาวสเปนแล้วก็ให้เอมิลีเนี่ยเป็นสาวใช้เข้าไปพักในโรงแรมในสภาพของหญิงผู้ดีชาวสเปนที่หรูหราแล้วก็ร่ำรวยเพราะว่าเธอเอาเงินมาจากลีกรีนั่นแหละเธอเข้าพักโรงแรมเดียวกับยอร์เชลบีแล้วก็ลงเรือไปเมืองเคนตักกี้เช่นเดียวกับยอร์เชลบีในเรือลำนั้นนะคะมีสุภาพสตรีคนหนึ่งชื่อว่ามาดามเดอตูซึ่งมีโอกาสได้พบแล้วก็นั่งสนทนากับยอชโดยบังเอิญมาดามเดอตูสอบถามถึงคนชื่อแฮร์ริสในเมืองเคนตักกี้เมื่อเห็นว่ายอชมาจากเมืองเคนตักกี้ปรากฏว่ายอชรู้จักแล้วก็พูดถึงมิสเตอร์แฮร์ริสคุยไปคุยมากลับกลายเป็นว่ามาดามเดอตูคนนี้ก็คือพี่สาวของยอชแฮร์ริสที่พลัดพรากจากกันมาดามเดอตูถูกขายแล้วก็พลัดพรากจากน้องชายไปได้สามีที่ร่ำรวยตอนนี้สามีตายเธอตั้งใจที่จะมาตามหา
พื่อที่จะไถ่ตัวน้องชายขณะเดียวกันนะคะแคสซี่ก็ได้ทราบว่าแท้จริงแล้วเอลิซาภรรยาของจอร์จแฮร์ริสก็คือลูกสาวที่พลัดพรากของเธอนั่นเองจากนั้นทุกคนก็พร้อมใจกันเดินทางไปตามหาจอร์จแฮร์ริสและเอลิซาที่แคนาดาและในที่สุดทุกคนก็ได้พบกันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่ทุกคนพากันร้องไห้สะอึกสะอื้นที่มีโอกาสได้พบกันโดยไม่คาดฝันซึ่งในขณะนั้นจอร์จแฮร์ริสและเอลิซาได้เข้าไปตั้งรกรากในแคนาดาเป็นเวลาประมาณ5ปีมีลูกชายคือแฮร์รี่แล้วก็มีลูกสาวตัวเล็กๆเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งทั้ง4คนเป็นครอบครัวเล็กๆที่น่ารักที่อยู่กันอย่างมีความสุขเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยกับตอนอวสานกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะตอนนี้ทุกๆคนได้นั่งคุกเข่าลงแล้วผู้สอนศาสนาก็ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าทุกคนลุกขึ้นยืนครอบครัวที่พบกันใหม่หลังจากพลัดพรากจากกันไปนานหลายปีต่างก็กอดรัดกันด้วยความดีอกดีใจผู้สอนศาสนาได้เล่าให้คนเหล่านั้นฟังว่าบรรดาพวกทาสที่พากันหลบหนีมาจากเคนตักกี้และเมืองอื่นๆทางภาคใต้ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในแคนาดามากมายพวกพ่อแม่พี่น้องที่จากกันไปนานก็ได้กลับมาพบกันอีกมีบางคนที่ยอมฝ่าฟันอันตรายเดินทางกลับไปยังดินแดนอันมืดมนนั้นอีกเพื่อที่จะนำพี่สาวแม่หรือว่าภรรยาออกมาจากนรกแห่งนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งถูกจับอีกถึง2หนแล้วก็ถูกเฆี่ยนตีอย่างโหดร้ายทารุณเพราะว่าเขาได้กลับไปรับพี่น้องที่ยังคงเป็นทาสให้มาอยู่ที่แคนาดาและเขาก็หนีได้อีกและก็บอกว่าคือถูกจับได้2ครั้งหนีได้ทั้ง2ครั้งแล้วก็จะกลับไปอีกเป็นครั้งที่3เพื่อที่กลับไปเอาน้องสาวมาอยู่ที่แคนาดาด้วยคือไม่ว่าจะถูกจับจะถูกเฆี่ยนตีถูกทรมานขนาดไหนก็จะยังคงกลับไปนำพาคนที่เขารักให้มามีชีวิตใหม่ที่แคนาดาซึ่งสมัยนั้นแคนาดาไม่ได้มีระบบทาสนะคะนี่คือชีวิตของบรรดาพวกทาสในยุคนั้นที่ก็น่าเห็นใจมากทีเดียวกลับมาที่ครอบครัวของจอร์จที่เพิ่งได้พบกันใหม่ทุกๆคนสนทนากันอย่างสนิทสนมแคสซี่นางอุ้มหนูน้อยเอลิซาซึ่งเป็นลูกสาวของเอลิซานั่นแหละคืออุ้มหลานเอาไว้บนตักนานๆก็หันมากอดเด็กหญิงเอาไว้แน่นจนแม่หนูน้อยต้องเงยหน้าขึ้นมองแคสซี่ด้วยความประหลาดใจเด็กหญิงบิขนมใส่ปากแคสซี่แต่แคสซี่ไม่ยอมกินและบอกกับหนูน้อยว่าเธอได้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าขนมและเธอก็ดีใจจนกินอะไรไม่ลงต่อมาภายหลัง 2-3 วันความเปลี่ยนแปลงที่น่ามหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นกับแคสซี่ดวงหน้าอันซูบซีดร่วงโรยของเธอกลับสดชื่นอิ่มเอิบเธอกลายเป็นที่รักใคร่ของทุกคนในครอบครัวแคสซี่รักหนูน้อยเอลิซาอย่างจับจิตจับใจในที่สุดเธอก็ได้สิ่งที่เธอปรารถนาและรอคอยมานานดูเหมือนว่าแคสซี่จะรักหนูน้อยเอลิซามากกว่าลูกสาวของเธอซะอีกเพราะว่าเด็กน้อยมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเอลิซาสมัยเด็กๆเป็นพิมพ์เดียวกันเด็กหญิงผู้นี้เป็นสายสัมพันธ์อันเต็มไปด้วยความรักใคร่ระหว่างมารดากับบุตรและด้วยเหตุที่เอลิซาซึ่งเป็นคนมีใจคอหนักแน่นมั่นคงเคร่งครัดในศาสนาแล้วก็อ่านพระคัมภีร์อยู่เสมอเธอจึงนำแม่ของเธอคือแคสซี่ให้เป็นผู้ที่เชื่อถือแล้วก็ศรัทธาในศาสนาอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับเธอจนในที่สุดแคสซี่ก็มีจิตใจอันสงบแล้วก็ได้รับความผาสุกแล้วก็อยู่กับครอบครัวของจอร์จแฮร์ริสบุตรเขยและเอลิซาบุตรสาวของเธอที่จากกันไปนานต่อมาภายหลังอีก2วันมาดามเดอตูได้เล่าเรื่องราวของเธอให้จอร์จน้องชายฟังโดยละเอียดว่าเมื่อสามีตายเธอได้รับมรดกมากมาย
เธอตกลงจะแบ่งทรัพย์สมบัติของเธอให้กับครอบครัวของยอชบ้างเมื่อมาดามเดอตูถามว่าเธอจะใช้เงินทองที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สำหรับเขาได้อย่างไรบ้างยอชบอกว่าพี่เอมิลี่ครับผมอยากจะศึกษาเล่าเรียนต่อไปอีกพี่ให้การศึกษาผมสิครับเมื่อผมมีการศึกษาที่ดีผมก็สามารถจะทำอะไรอื่นๆได้ทุกอย่างในที่สุดทุกคนก็ตกลงกันว่าจะไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสสัก 2-3 ปีเอมิลีนได้เดินทางไปพร้อมกับครอบครัวของยอชด้วยระหว่างที่อยู่ในเรือด้วยรูปร่างหน้าตาที่งดงามน่ามองของเอมิลีนก็ได้ชนะหัวใจของต้นหนเรือไปพบรักบนเรือและเมื่อเรือแล่นไปถึงท่าเอมิลีนก็ได้แต่งงานกับชายผู้นั้นในขณะที่ยอชเข้าศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส4ปีเขาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีและได้เรียนสำเร็จหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นสมความตั้งใจและต่อมาเกิดเรื่องยุ่งยากทางการเมืองในประเทศฝรั่งเศสยอชจึงพาครอบครัวกลับมาอยู่ที่แคนาดาอีกและยอชได้เขียนบอกเล่าความรู้สึกและความเห็นของเขาถึงเพื่อนคนหนึ่งจดหมายนั้นมีใจความดังต่อไปนี้ค่ะฉันยังบอกไม่ได้ว่าชีวิตของฉันต่อไปภายหน้าจะเป็นอย่างไรจริงดังที่เธอว่าฉันอาจจะอยู่ปะปนกับพวกผิวขาวในประเทศนี้ได้โดยไม่มีใครรังเกียจเพราะว่าฉันมีผิวขาวลูกเมียก็เช่นเดียวกันแต่พูดกันตามความจริงฉันไม่ปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับคนผิวขาวเลยฉันไม่มีความเห็นอกเห็นใจอะไรสำหรับพวกผิวขาวที่เป็นชาติเดียวกับพ่อของฉันสำหรับพ่อของฉันเขาไม่ได้มีค่ามากยิ่งไปกว่าสุนัขงามๆหรือม้าดีๆตัวหนึ่งแต่สำหรับแม่ที่รักของฉันฉันเป็นลูกของท่านแม้ว่าฉันจะไม่ได้พบแม่อีกเลยนับตั้งแต่เราถูกขายแยกจากกันจนกระทั่งแม่ตายแต่ฉันก็รักแม่รักอย่างสุดสวาดขาดใจฉันทราบของฉันเองด้วยความรู้สึกอันซาบซึ้งในใจเมื่อฉันคิดถึงความทุกข์ทรมานที่แม่ได้รับคิดถึงความทุกข์ยากของฉันในสมัยเด็กๆคิดถึงความทุกข์ยากและการต่อสู้ของเมียของพี่สาวฉันซึ่งถูกขายในตลาดค้าทาสที่เมืองนิวออร์ลีนส์ฉันไม่ปรารถนาที่จะแสดงตนเป็นคนผิวขาวหรือว่าคบค้าสมาคมกับคนพวกนี้เลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามฉันยินดีที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชนชาติแอฟริกันที่ถูกกดขี่ข่มเหงที่ต้องตกเป็นทาสของคนผิวขาวและถ้าหากมีใครจะให้ฉันมีความปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วฉันก็ปรารถนาที่จะให้ผิวขาวของฉันกลับดำลงมากกว่าที่จะเป็นอยู่ในเวลานี้สักสองเท่าฉันปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับพวกแอฟริกันฉันอยากให้คนพวกนี้มีความเป็นอยู่อย่างอิสระของตนเองโดยไม่ต้องปะปนกับใครและฉันจะหาสิ่งนี้ได้ที่ไหนคงจะไม่ใช่ในเมืองไฮตี้เพราะว่าพวกแอฟริกันในเมืองนี้ไม่ได้มีความเข้มแข็งพอที่จะทำสิ่งใดได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือของคนอื่นระหว่างที่อยู่ในฝรั่งเศสฉันได้ศึกษาประวัติของพวกเราที่อยู่ในอเมริกาด้วยความสนใจฉันได้สังเกตดูพวกที่นิยมการใช้ทาสและพวกที่ปรารถนาจะเลิกทาสแต่รู้สึกว่าการเลิกทาสในอเมริกานั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำสำเร็จได้ในเร็ววันบางครั้งฉันเคยนึกสงสัยว่าเหตุไฉนพระเจ้าจึงไม่ทรงช่วยพวกเราให้พ้นจากความเป็นทาสเหตุใดพระองค์จึงโปรดให้พวกผิวขาวกดขี่ข่มเหงเราพระเจ้าไม่ทรงสามารถจะช่วยให้พวกแอฟริกันตั้งบ้านเมืองของตนเองขึ้นและมีความเป็นอยู่อย่างอิสระหรือเธอคิดหรือว่าฉันจะละทิ้งพวกพี่น้องที่เป็นทาสเสียหามิได้ถ้าหากฉันลืมเขาแม้แต่ชั่วโมงเดียวหรือเพียงชั่วขณะเดียวในชีวิตพระเจ้าก็จะทรงละลืมฉันเช่นเดียวกัน
แต่ฉันจะทำอะไรให้พวกพี่น้องของฉันได้ในประเทศนี้ฉันจะช่วยเขาให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสได้หรือไม่ได้เพราะว่าขณะนี้ฉันยังไม่สามารถจะช่วยใครได้แต่ถ้าหากฉันได้กลับไปประเทศของฉันเมื่อใดเมื่อนั้นแหละฉันจึงจะมีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องที่รักยิ่งของฉันอย่างไรก็ตามฉันยังนับว่าเป็นคนเคราะห์ดีอยู่มากที่มีภรรยาที่ดีและก็ซื่อสัตย์ต่อฉันเธอเป็นผู้คอยแนะนำให้ฉันทำความดีและคอยระวังไม่ให้ฉันทำในสิ่งที่ชั่วร้ายเราได้ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะกลับไปอยู่แอฟริกาบ้านเกิดเมืองนอนของเราประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราและฉันหวังว่าเราจะมีความสุขที่นั่นได้ฉันจะทำหน้าที่ของฉันอย่างดีที่สุดฉันจะพยายามช่วยเหลือประเทศชาติของฉันให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นฉันจะทำงานอย่างสุดความสามารถและจะต่อสู้กับความลำบากยากแค้นทุกอย่างโดยไม่ย่อท้อและจะทำงานจนกว่าจะสิ้นชีวิตนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการทำในประเทศของฉันแม้ว่าเธอจะคิดว่าฉันเป็นคนอย่างไรก็ตามขออย่าได้หมดความไว้วางใจฉันเสียและคิดว่าไม่ว่าฉันจะทำสิ่งใดๆฉันจะทำสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจและเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องร่วมชาติของเราทุกคนฉันขอส่งความรักและระลึกถึงมายังเธอและครอบครัวของเธอด้วยเรากำลังจะเดินทางกลับแอฟริกันในเร็วๆนี้รักและคิดถึงเสมอจอร์จ แฮร์ริสนี่คือจดหมายของจอร์จ แฮร์ริสที่บอกเล่าความรู้สึกลึกๆของเขากับเรื่องของระบบทาสเรื่องของการที่เขาเป็นทาสผิวขาวความรู้สึกที่มีต่อคนผิวขาวที่แม้ว่าจะมีสีผิวเดียวกับเขาและความรู้สึกที่เขามีต่อคนผิวดำแม้ว่าผิวพรรณจะแตกต่างกันแต่ชะตากรรมของเขานั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกับบรรดาทาสผิวดำเลยนี่ก็เป็นความรู้ใหม่นะคะว่าทาสไม่ได้มีเฉพาะแค่คนผิวดำเท่านั้นยังมีทาสลูกครึ่งแล้วก็ทาสที่มีลักษณะเหมือนกับคนผิวขาวแต่ในเมื่อต้นกำเนิดเป็นทาสนะคะเพราะฉะนั้นก็เติบโตขึ้นมาเป็นทาสอยู่ดีต่อมาอีก 2-3 สัปดาห์ยอร์จพร้อมด้วยเอริซาภรรยาลูกชายลูกสาวพี่สาวมาดามเดอตูแล้วก็แคสซี่แม่ของเอริซาก็ได้เดินทางกลับแอฟริกาสำหรับเรื่องราวต่อจากนี้ไปนะคะก็จะมีการกล่าวถึงมิสโอฟิเลียแล้วก็ท็อปซี่อีกเล็กน้อยและยอร์จเชลบีเรื่องราวของเขาอยู่ในบทอวสานของหนังสือเล่มนี้ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของมิสโอฟิเลียและท็อปซี่และยอร์จเชลบีสักครู่ช่วงหน้าตอนอวสานกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่32นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะซึ่งเป็นตอนอวสานเรื่องนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ยกเว้นลุงทอมที่ไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่ในความรู้สึกของผู้อ่านแต่ว่ากับตัวลุงทอมเองนั้นลุงทอมมีความสุขในการที่จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าคือตายแบบหมดห่วงได้เจอกับยอร์จเชลบีนะคะได้ฝากฝังความคิดถึงคำพูดไปยังครอบครัวไปยังลูกเมียมีแต่คนรอบข้างลุงทอมเท่านั้นแหละค่ะที่เสียใจที่ไม่สามารถจะช่วยลุงทอมเอาไปได้นอกเหนือจากลุงทอมนะคะคนอื่นก็ดูเหมือนว่าจะมีชีวิตที่ดีนะคะยอร์จ แฮร์ริสและเอลิซาก็ได้พบกับพี่สาวกับแม่ได้เรียนหนังสือต่อเรื่องราวก็ไม่ทำร้ายจิตใจผู้อ่านมากนักนะคะซึ่งในความเป็นจริงทาสหลายคนก็คงจะมีชีวิตที่ดีโดยเฉพาะท่าที่สามารถจะหลบหนีมาตั้งรกรากในแคนาดาได้แต่ขณะเดียวกันก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าท่าทุกคนก็ไม่ได้โชคดีอย่างนี้ก็มีปะปนกันไปเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะก็จะได้ฟังเรื่องราวของมิสโอฟิเลียแล้วก็เรื่องราวของยอร์จเชลบี
ยอชเชลบีนี่จะเป็นบทอวสานของเรื่องเลยทีเดียวมีเรื่องอะไรที่จะกล่าวถึงชายหนุ่มคนนี้ก็คงจะต้องติดตามต่อไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือรายการที่นำหนังสือดีๆมาเล่าให้คุณได้ฟังคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วรู้สึกสนใจหนังสือเล่มนี้ก็สามารถที่จะไปหาอ่านได้นะคะเพราะว่ารายการของเราไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรสำนวนของออสนิทวงเป็นสำนวนที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปหาอ่านได้นะคะจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ทับหนังสือที่จัดพิมพ์ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม2559คือดิฉันเองก็พยายามที่จะปรับให้ฟังเข้าใจง่ายนะคะเป็นภาษาที่เรียกว่าใกล้เคียงกับคนยุคนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังกลับไปอ่านต้นฉบับก็จะได้อรรถรสไปอีกแบบหนึ่งค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็ปรารถนาที่จะใช้การฟังเป็นตัวสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านแล้วก็พยายามคัดหนังสือดีๆมาเล่าเรื่องให้คุณได้ฟังและขณะเดียวกันก็จะมีการอ่านบางช่วงบางตอนนะคะก็ต้องขอบคุณทางสำนักพิมพ์ที่ให้เรานำผลงานดีๆมาเล่าสู่กันฟังเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วคงจะอยากทราบเรื่องของมิสโอฟิเลียกับท็อปซี่แล้วก็อยากรู้ตอนจบของเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะกระท่อมน้อยของลุงทอมผลงานของแฮร์รีเอต บีเชอร์สโตร์สำนวนแปลของออสนิทวงนะคะตอนอวสานทางด้านของมิสโอฟิเลียได้พาท็อปซี่กลับไปบ้านของเธอที่เวอร์มอนต์ทุกๆคนในครอบครัวของมิสโอฟิเลียพากันประหลาดใจเพราะเคยรู้มาก่อนว่ามิสโอฟิเลียไม่นิยมการมีทาสเอาไว้ใช้แต่เนื่องจากท็อปซี่ซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีเป็นเด็กที่มีความประพฤติเรียบร้อยแล้วก็ขยันขันแข็งในหน้าที่การงานท็อปซี่ก็เลยกลายเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของทุกๆคนในบ้านตลอดจนเพื่อนบ้านใกล้เคียงแต่ก่อนท็อปซี่นี่ก็เป็นเด็กเหลือขอเป็นเด็กดื้อด้านแต่ด้วยความรักที่มิสโอฟิเลียมีต่อท็อปซี่อย่างจริงใจซึ่งอันนี้ก็มาจากการที่อีวาเนี่ยเป็นคนสอนมิสโอฟิเลียให้รู้จักการให้ความรักที่แท้จริงความรักความเมตตาและนั่นล่ะค่ะท็อปซี่จึงเปิดใจรับมิสโอฟิเลียแล้วก็เชื่อฟังมิสโอฟิเลียเมื่อท็อปซี่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักรแห่งหนึ่งในเมืองนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรความแคล้วคล่องว่องไวแล้วก็ความปรารถนาที่จะทำประโยชน์แก่ผู้อื่นในที่สุดท็อปซี่ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ไปประกาศศาสนาในคณะมิชชั่นคณะหนึ่งในแอฟริกาท็อปซี่เด็กซุกซนคนหนึ่งเด็กก้าวร้าวเด็กเหลือขอได้กลับกลายเป็นผู้ที่สามารถทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและช่วยอบรมสั่งสอนเด็กๆในประเทศที่เธอจากมาในขณะเดียวกันมาดามเดอตูก็ได้ช่วยสืบถามหาลูกชายของแคสซี่และต่อมาก็ได้พบชายหนุ่มผู้นั้นบุตรชายของแคสซี่เติบโตเป็นหนุ่มแล้วก็หนีไปแคนาดาก่อนแม่ของเขามีสหายบางคนซึ่งอยู่ทางภาคเหนือได้ต้อนรับและให้การศึกษาเล่าเรียนแก่เขาเป็นอย่างดีในไม่ช้าเขาก็จะตามครอบครัวของเขากลับไปยังแอฟริกาในบทสุดท้ายบทที่44บทอวสานเป็นเรื่องราวที่กลับมายังชีวิตของยอชเชลบียอชเชลบีได้เขียนจดหมายสั้นๆบอกมิสซิสเชลบีผู้เป็นแม่บอกกำหนดวันที่เขาจะกลับบ้านแต่ในจดหมายนั้นยอร์ชยังไม่ได้เขียนเล่าถึงการตายของลุงทอมให้มิสซิสเชลบีฟังเพราะว่าชายหนุ่มรู้สึกโศกเศร้าเกินกว่าที่จะเขียนได้เขาพยายามเขียนถึง 2-3 ครั้งแต่พอเขียนไปก็น้ำตาไหลรู้สึกคอหอยตีบตันจนไม่สามารถจะเขียนต่อไปได้อีกยอร์ชจึงฉีกกระดาษทิ้งเช็ดน้ำตาแล้วก็ออกไปนั่งสงบใจอยู่คนเดียวคือกว่าจะเขียนจดหมายจบเนี่ยต้องเขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วก็ฉีกแล้วก็เขียนด้วยความสะเทือนใจครั้นถึงวันที่ยอร์ชเชลบี
จะเดินทางกลับถึงบ้านตามที่เขาบอกไปในจดหมายแล้วบรรดาผู้รับใช้ทุกๆคนในเครือหาดเชลบีต่างก็กระตือรือร้นในการเตรียมจัดสถานที่และก็ข้าวของต่างๆเอาไว้ต้อนรับอย่างชุลมุนวุ่นวายมิสซิสเชลบีนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นที่น่าสบายไฟในเตาผิงช่วยให้อากาศอันเย็นจัดในตอนค่ำของฤดูใบไม้ร่วงอบอุ่นขึ้นบนโต๊ะอาหารมีจานชามและถ้วยแก้วเจรไนอย่างงดงามวางไว้พร้อมป้าโคภรรยาของลุงทอมเป็นผู้จัดโต๊ะแล้วก็เตรียมอาหารมื้อเย็นเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วป้าโคแต่งกายด้วยกระโปรงผ้าดอกตัวใหม่คาดผ้ากันเปื้อนขาวสะอาดแล้วก็โพกผ้าที่ลงแป้งเอาไว้จนแข็งดวงหน้าสีดำเป็นมันของแกแจ่มใสเบิกบานแกรีรออยู่ที่โต๊ะอาหารด้วยการจัดนวลนิดจัดนี่หน่อยเพื่อจะหาโอกาสพูดคุยกับนายหญิงบ้างเล็กน้อยที่บ้านนี้สัมพันธภาพระหว่างทาสกับนายเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันมากกว่าทาสที่อยู่ที่นี่ก็มีความสุขมากเลยทีเดียวคุณนายคะคุณยอร์ชกลับมาเหนื่อยๆคงจะหิวมากนะคะอีฉันวางจานของเธอเอาไว้ตรงที่เธอชอบอยู่ข้างๆเตาผิงนั่นล่ะค่ะคุณยอร์ชเธอชอบนั่งที่อุ่นๆค่ะอุ๊ยตายจริงนี่ทำไมซอลลี่ถึงไม่หยิบกาน้ำชาใบดีที่สุดออกมาใบใหม่ที่คุณยอร์ชซื้อมาให้คุณนายเมื่อคริสต์มาสคราวที่แล้วอีฉันต้องไปหยิบมาเองค่ะว่าแต่ว่าคุณนายได้ข่าวอะไรจากคุณยอร์ชบ้างไหมคะได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากป้ายอชไม่ได้เขียนอะไรมากนอกจากบอกว่าจะกลับมาถึงบ้านคืนนี้ถ้าสามารถจะกลับได้แค่นั้นแหละคุณยอชไม่ได้พูดถึงสามีของฉันบ้างหรือคะป้าโคถามในขณะที่มือยังลูบคลำถ้วยน้ำชาที่วางอยู่บนโต๊ะนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้ป้าโคยังรอจัดโน่นจัดนี่เพื่อจะหาโอกาสถามมิสซิสเชลบีถึงคราวของลุงทอมนั่นเองเปล่าไม่เห็นพูดอะไรนี่ยอชบอกว่ากลับบ้านแล้วจะเล่าอะไรให้ฟังโดยละเอียดจ้ะคุณยอชเธอชอบเล่าอะไรให้พวกเราฟังเองเสมอเมื่อครั้งที่เธอเป็นเด็กๆก็อย่างนี้ล่ะค่ะแต่อีฉันไม่เข้าใจเลยว่าพวกผิวขาวสามารถจะเขียนจดหมายยาวๆได้อย่างไรกันเพราะอีฉันรู้สึกว่าการเขียนหนังสือน่ะมันช่างยากเย็นเหลือเกินค่ะคุณนายมิสซิสเชลบีได้ฟังแล้วก็ยิ้มในขณะที่ป้าโคก็พูดต่อไปว่าอีฉันคิดว่าลุงทอมคงจะจำลูกชายสองคนกับลูกคนเล็กไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โตขึ้นเป็นกองอีฉันใช้ให้แกปิ้งขนมเอาไว้ให้พ่อวันนี้อีฉันทำขนมข้าวโพดเอาไว้ให้กับลุงทอมแกชอบขนมนี้มากอีฉันจำได้ว่าเช้าวันที่ลุงทอมจากไปแกได้กินขนมชนิดนี้อีฉันยังจำเช้าวันนั้นได้ดีอยู่เลยค่ะมิสซิสเชลบีถอนหายใจรู้สึกมีอะไรบางอย่างหนักอึ้งอยู่ในใจเมื่อได้ฟังป้าโคกล่าวถึงลุงทอมสามีของแกมิสซิสเชลบีรู้สึกสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างตั้งแต่ได้รับจดหมายของยอชบุตรชายเธอรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เกรงว่าจะมีอะไรบางอย่างซึ่งยอชได้ปกปิดเอาไว้คือถ้าเกิดว่ายอชเจอลุงทอมเขาก็น่าจะเขียนบอกมาด้วยความดีอกดีใจแต่การที่ยอชซึ่งออกไปตามหาลุงทอมแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรถึงลุงทอมเลยในจดหมายบอกแต่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีละค่ะคุณนายหยิบบินจ่ายเงินค่าจ้างของอีฉันไว้แล้วหรือคะจ้ะหยิบไว้แล้วจ้ะป้าโคอีฉันอยากให้ลุงทอมดูบินที่เจ้าของร้านจ่ายเงินให้อีฉันทั้งหมดนะคะเจ้าของร้านพูดกับอีฉันว่าป้าโคฉันอยากให้ป้าอยู่ที่นี่ต่อไปอีกแต่อีฉันก็ตอบเขาไปว่าอีฉันอยู่ไม่ได้เพราะสามีอีฉันจะกลับบ้านแล้วคุณนายก็จะไม่มีใครใช้สอยทางบ้านด้วยอีฉันบอกเขาอย่างนี้ล่ะค่ะมิสเตอร์โจนเจ้าของร้านทำขนมนี่เขาเป็นคนดีมากทีเดียวนะคะจำได้ไหมคะป้าโคเนี่ยไปทำงานที่ร้านทำขนมเพื่อที่จะหารายได้เก็บเงินเอาไว้ไถ่ตัวลุงทอมป้าโคได้ขอร้องให้มิสซิสเชลบีเก็บบินจ่ายเงินค่าจ้างของแ
ไว้ให้ลุงทอมดูเพื่อแสดงความสามารถของแกลุงทอมคงจำพอลลี่ลูกสาวคนเล็กไม่ได้หรอกค่ะแกจากเราไป5ปีแล้วตอนนั้นพอลลี่ยังเป็นเด็กเล็กๆที่เพิ่งจะสอนเดินลุงทอมเคยหัวเราะชอบใจเวลาเห็นลูกสาวล้มลุกคลุกคลานตอนเดินแกจากเราไปนานเหลือเกินนะคะในขณะที่ป้าโคพูดคุยถึงสามีด้วยความรักด้วยความคิดถึงทันใดนั้นก็มีเสียงรถแล่นมาจอดที่หน้าประตูบ้านป้าโควิ่งไปชะโงกที่หน้าต่างแล้วก็ส่งเสียงด้วยความดีใจว่าคุณยอชมาแล้วค่ะมิสซิสเชลบีวิ่งออกไปที่ประตูยอชโอบร่างของมารดาไว้ในอ้อมแขนในขณะที่เดินเข้ามาป้าโคยืนมองฝ่าความมืดออกไปอย่างร้อนรนมองหาร่างของลุงทอมผู้เป็นสามีหวังว่าเขาจะเดินติดตามยอชผู้เป็นนายเข้ามาป้าโคที่น่าสงสารยอชพูดชายหนุ่มหยุดยืนแล้วก็จับมืออันดำคร้ำและหยาบกระด้างของแกเอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้างฉันยินดีที่จะเสียสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อจะได้ซื้อลุงทอมกลับมาด้วยแต่ตอนนี้แกได้ไปอยู่ในที่ที่ดียิ่งกว่าที่นี่แล้วมิสซิสเชลบีเปล่งเสียงร้องด้วยความสมเพชเวทนาแต่ป้าโคไม่ได้พูดอะไรเลยทุกคนเดินเข้าไปในห้องรับประทานอาหารบิลค่าจ้างซึ่งป้าโคหามาได้ด้วยความภาคภูมิใจยังวางอยู่บนโต๊ะคุณนายเอาเงินเก็บไว้เถอะค่ะอีฉันไม่อยากเห็นหรือได้ยินถึงเรื่องเงินนี้อีกเลยอีฉันนึกแล้วไม่ผิดว่าถ้าลุงทอมถูกขายไปทำงานที่ไร่ฝ้ายแล้วก็แกคงจะถูกฆ่าตายแน่นอนแล้วป้าโคก็หันหลังกลับเดินออกไปจากห้องมิสซิสเชลบีเดินตามไปเงียบๆเธอจับมือป้าโคเอาไว้ข้างหนึ่งค่อยๆประคองร่างของป้าโคให้นั่งลงบนเก้าอี้แล้วก็นั่งลงข้างๆป้าโคป้าโคที่ดีและน่าสงสารของฉันป้าโคซบศีรษะลงกับบ่าของนายหญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นพลางกล่าวว่าขอโทษเธอค่ะคุณนายไม่มีอะไรหรอกค่ะนอกจากหัวใจของดิฉันแตกสลายแล้วเท่านั้นฉันรู้แล้วล่ะมิสซิสเชลบีตอบเธอเองก็น้ำตาไหลอาบแก้มเป็นทางและฉันก็ไม่สามารถที่จะรักษาหัวใจของป้าได้แต่พระเยซูทรงทำได้นะพระองค์จะทรงเล้าโลมจิตใจอันชอกช้ำของป้าให้กลับมาแช่มชื่นได้อีกทุกคนเงียบกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วทุกคนก็ร้องไห้ด้วยกันในที่สุดยอชก็นั่งข้างๆป้าโคจับมือป้าโคไว้แล้วก็เล่าเรื่องความตายอันน่าสลดใจของลุงทอมให้ป้าโคฟังรวมถึงถ้อยคำที่ลุงทอมสั่งเสียถึงลูกเมียทางบ้านเป็นครั้งสุดท้ายต่อมาภายหลังอีกประมาณ1เดือนบรรดาทาสทุกคนในบ้านของมิสซิสเชลบีก็มาประชุมพร้อมกันในห้องโถงใหญ่เพื่อรับฟังเรื่องอะไรบางอย่างที่ยอชตั้งใจจะพูดกับทุกคนทุกๆคนรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นยอชถือกระดาษห่อหนึ่งเดินเข้ามาในห้องในห่อนั้นมีหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานว่าเขาได้ปล่อยทาสทุกคนให้เป็นไทยยอชอ่านหนังสือสำคัญเหล่านั้นให้พวกทาสฟังแล้วก็แจกจ่ายให้ทุกๆคนที่อยู่ในห้องนั้นโดยทั่วกันหลายคนได้พากันมาห้อมล้อมยอชและขอร้องไม่ให้ส่งพวกเขาไปอยู่ที่อื่นพวกเหล่านั้นส่งหนังสือสำคัญที่แสดงความเป็นอิสระกลับคืนให้ชายหนุ่มด้วยสีหน้าร้อนรนเราไม่ต้องการเป็นอิสระไปมากกว่าที่เราเป็นอยู่ที่นี่เราได้ทุกสิ่งที่ต้องการเราไม่อยากไปจากที่นี่จากคุณผู้หญิงคุณยอชและทุกๆคนในบ้านนี้เพื่อนที่ดีของฉันยอชพูด
เมื่อบรรดาทาสสงบเสียงลงแล้วไม่จำเป็นที่พวกเธอจะต้องไปจากฉันที่นี่ยังต้องการคนงานมากเท่าเมื่อก่อนเราต้องการให้มีคนใช้สำหรับในบ้านเหมือนเช่นเคยแต่ตอนนี้พวกเธอเป็นอิสระแล้วทั้งชายหญิงฉันจะให้ค่าจ้างสำหรับงานที่ทำตามที่เราจะตกลงกันนี่ฉันทำหนังสือสำคัญนี้ไว้ให้เพื่อว่าถ้าฉันตายหรือเกิดมีหนี้สินขึ้นซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ใครจะเอาพวกคุณไปขายไม่ได้ฉันจะปกครองบ้านนี้และที่ดินแทนคุณพ่อต่อไปแล้วก็จะสอนพวกเธอให้รู้จักใช้สิทธิ์ที่ฉันให้ในฐานะของคนที่เป็นอิสระฉันหวังว่าพวกเธอจะเป็นคนดีแล้วก็จะเรียนรู้ทุกๆสิ่งจากฉันฉันไว้วางใจในพระเจ้าที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์แล้วก็สอนให้ทุกคนรู้จักใช้สิทธิ์ของตัวเองด้วยความเต็มใจเพื่อนๆของฉันขอให้ทุกคนเงยหน้าขึ้นและขอบคุณพระเจ้าที่ได้โปรดประทานอิสรภาพให้แก่พวกเราทุกคนชายชราผู้หนึ่งซึ่งเคยอยู่กับครอบครัวเชลบีมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ได้ลุกขึ้นยืนยกมืออันสั่นเทาขึ้นกล่าวว่าขอให้เราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าทาสทุกๆคนพากันคุกเข่าลงอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าตามคำขอร้องของชายชราแล้วทุกๆคนก็พร้อมใจกันร้องเพลงถวายสรรเสริญพระเจ้าด้วยใจชื่นชมยังมีอีกสิ่งนึงที่ฉันต้องการจะพูดกับทุกคนทุกคนคงจะจำลุงทอมที่ดีของเราได้นะแล้วยอชก็บรรยายภาพแห่งความตายของลุงทอมให้ทุกคนฟังรวมไปถึงถ้อยคำที่ลุงทอมร่ำลาทุกคนในบ้านหลังนี้เพื่อนๆที่รักของฉันบนหลุมฝังศพของลุงทอมฉันได้กล่าวคำปฏิญาณต่อพระเจ้าว่าฉันจะไม่ยอมมีทาสเอาไว้ใช้อีกเลยในเมื่อฉันสามารถจะปล่อยทาสนั้นให้เป็นไทยได้จะไม่มีใครที่ต้องพลัดพรากจากบ้านจากเพื่อนฝูงแล้วก็ตายอยู่ในไร่อันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างเหมือนอย่างลุงทอมด้วยการกระทำของฉันเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนแสดงความชื่นชมยินดีในอิสรภาพที่ได้รับขอให้ทุกคนจงระลึกเถิดว่าทุกคนเป็นหนี้บุญคุณของลุงทอมในการที่ทุกคนได้อิสรภาพกลับคืนมาจงแสดงความเมตตากรุณาต่อบุตรภรรยาของแกเป็นการตอบแทนด้วยแล้วก็จงคิดถึงอิสรภาพของคุณทุกครั้งในยามที่ได้เห็นกระท่อมน้อยของลุงทอมขอให้กระท่อมหลังนี้เป็นเครื่องเตือนใจทุกคนให้ระลึกถึงลุงทอมเพื่อนที่ดีและซื่อสัตย์ของเราแล้วก็พยายามประพฤติตามแบบอย่างอันดีงามของลุงทอมเพื่อที่ทุกคนจะได้มีความซื่อสัตย์สุจริตและโอบอ้อมอารีแก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนเช่นเดียวกับลุงทอมผู้ที่เป็นเจ้าของกระท่อมน้อยหลังนี้นี่คือตอนอวสานของหนังสือกระท่อมน้อยของลุงทอมกับเรื่องราวของตัวละครทุกๆคนในตอนหน้านะคะเราจะมาทำความรู้จักกับผู้เขียนคือแฮร์รีเอต บีเชอร์สโตร์คุณแม่ลูกเก้าที่เขียนเรื่องนี้ด้วยแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตทาสที่ตกระกำลำบากมีชีวิตอย่างทารุณโหดร้ายมาจากไหนติดตามเบื้องหลังกระท่อมน้อยของลุงทอมตอนหน้าค่ะกับตอนที่33ของเรื่องนี้ก็ถือเป็นการปิดท้ายเป็นควันหลงเป็นเก็บตกนะคะแล้วก็หวังว่าเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ทั้ง32ตอนรวมไปถึงตอนหน้าด้วยน่าจะสร้างความเพลิดเพลินสร้างความบันเทิงและขณะเดียวกันก็ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอเมริกาว่าครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งประเทศนี้ก็เคยผ่านจุดที่มีทาสเหมือนกับเราเหมือนกันแต่เขาได้ผ่านจุดนั้นไปแล้วก็มีสงครามกลางเมืองและที่สำคัญหนังสือเล่มนี้น่าจะทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็น่าจะทำให้เราได้ตระหนัก
ในอิสรภาพในเสรีภาพของเราว่าเรานั้นสุดแสนจะโชคดีนะคะไม่ว่าชีวิตจะมีปัญหาอย่างไรแต่ชีวิตของพวกทาสในเรื่องนี้รันทดกว่าเรามากนักทีเดียวขอให้คุณมีความสุขกับปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วกลับมาเจอกันปีหน้ากับเบื้องลึกเบื้องหลังและเรื่องราวของผู้เขียน Harriet Beecher Stowe วันนี้ลาไปก่อนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง